สวัสดีค่ะมากันมากันมาดื่มน้ำนาโนของเราอีกชื่นใจที่แช่ไว้ในตู้เย็นน้ำปัสสาวะของเรานี่เองค่ะอยู่ในความเย็นจะมาอาศัยแช่ตู้เย็นด้วยจ้ะจะเป็นน้ำปัสสาวะที่ตอนที่จะมากินผักก็แช่ไว้ดื่มนักวิทยาศาสตร์ว่ามันมีตัวนั่นตัวนี่สารนั่นสารนี่แต่นักวิทยาศาสตร์นักวิชาการน่ะไม่รู้หรอกว่าการที่ทุกคนแต่ละคนดื่มเข้าไปน่ะมันมีประสิทธิภาพยังไงบ้างกับร่างกายกับสภาพจิตใจตอนนั้นน่ะอันนี้พูดถึงเรื่องของสภาพจิตใจเองนะถ้าสภาพจิตใจเราดีนะยิ่งมันไม่ต้านทานกับสิ่งที่เราดื่มเข้าไปแล้วมันก็มีประโยชน์ในตัวมันด้วยปัสสาวะเนี่ยมันไม่ไปปะทะมันไม่ได้ไปปะทะมันทำให้กินลื่นมันทำช่วยการบำรุงในร่างกายเราเร็วถ้าจิตใจเราดีสุขภาพเราดีนะดูเราดื่มน้ำธรรมดาน่ะยังชื่นใจแล้วนะอันนี้มันมีคุณประโยชน์เยอะแยะที่รักษาโรคในร่างกายเราได้แต่สภาพจิตใจอ่ะเอาอะไรมาวัดมันก็ไม่ได้สภาพจิตใจอ่ะตัวสำคัญจะทำให้โรคหายช้าหายเร็วโรคอะไรก็ตามถ้าไปรักษามันอ่ะมันก็อยู่นั่นแหละแล้วก็รักษามันไว้เนาะไม่ต้องไปคิดมันว่ามันจะหายหรือไม่หายแค่เราไม่ปวดทรมานก็พอแล้วแต่ละวันทำอะไรให้มันมีสติอย่าไปวอกแวกกับคำของคนที่ว่ามันจะหายดีเหรอมันจะดีเหรอเขาว่าอย่างงั้นเขาว่าอย่างนี้คนสุขภาพจิตดีอ่ะเดินไปข้างนอกเจอใบตำลงตำลึงในบัตรกินเด็ดกินสดๆหัวละพงละพาใบนางรองนางรักใบกระพงกระเพรายังหายเลยไข้ธรรมดานี่สมัยก่อนไปทำสวนที่อเมริกานี่แหละกับเพื่อนไปเด็ดโหระพาขายไหมเด็ดโหระพากินใบโหระพาเด็ดสาระแหน่กินใบสาระแหน่มันหนาวเนาะมันหนาวมันก็จามมันก็จามทั้งสั่นทั้งปวดหัวเป็นไข้สารพัดหาใบ
ใบนู่นใบนี่กินที่มันกินได้นะหญ้าบางอย่างในอเมริกายังกินได้เลยเป็นยาเพราะมันธรรมชาติเนาะผักธรรมชาติที่กินได้อ่ะมันเป็นยาหมดแหละพี่น้องเป็นมาก็ดื่มมาเรื่อยๆน้ำปัสสาวะดื่มจนเขาออกข่าวกันนี่เพื่อนๆนั่นแหละให้ไปดูมีข่าวสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้วะเด้ดื่มน้ำปัสสาวะเหมือนจันมาเลยวะเด้พอไปดูอาจารย์เราทั้งนั้นถึงเวลาที่ประชาชนที่เขาจะได้รู้ว่าเขาไม่ต้องไปซื้อยากินแล้วเอาเงินที่ไหนเยอะแยะจ่ายค่าหมอไม่ใช่ว่ามันจะหายเด้จ่ายค่าหมอนัดอีกแหละไม่ใช่ว่าจะไม่ตายเนาะคนไหมตายทุกคนเนี่ยหมอก็ยังตายไหมแต่อะไรที่มันประหยัดให้เราได้นะเราก็ควรประหยัดเป็นไข้ธรรมดามันก็คือเปลี่ยนอากาศมันปรับสมดุลร่างกายมันก็เป็นนะ